ถึงความจงรักภักดีของชาวจังหวัดสระบุรีชอบของท่านผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีและความกระผมในนามข้าราชการผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนและต้นไม้ดอกสีเหลืองในสถานที่ราชการครับท่านผู้ว่าสระบุรีอาจารย์ท่านรองผู้การมณฑลที่สิบนั่นคือดอกสีเหลืองนะคะวันนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคสระบุรีจับผมโดนในการถ่ายภาพมุมสูงสำนักการงานที่เกี่ยวร่วมกันปลูกต่อเจ้าหรือดอกไม้ที่กำลังใจนะครับเตะฟุตบอลหนูๆกันอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นเพื่อนที่ทำให้บานสะพรั่งนะคะในช่วงของพิธีถวายดอกไม้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรีซึ่งมีที่นั่งที่ดินจังหวัดสระบุรีสำนักงานคณะประธานจังหวัดสระบุรีบอกกิจนี้ค่ะและกิจกรรมในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีนะคะสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ค่ะที่ติดเล่นเองถึงเงินเองค่ะปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอยจำกัดสนับสนุนงบประมาณ 40,000 บาทค่ะนะคะในการปลูกต้นดาวเรืองและต้นไม้ที่มี